อย่าทำการรดน้ำบอนสีทันทีเพราะจะทำให้หัวบอนสีเน่าค่ะก็แตกรอดใหญ่มากนี่เลยค่ะแอดมินตัดรากที่เน่าออกแตกหน่อแตกรอดใบฮาร์ปก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดมาฝากสำหรับบอนสีที่เห็นนี้คือบอนสียอดมงกุฎค่ะตอนนี้บอนสีน้องยอดมงกุฎมีการแตกหน่อแตกรอดใบฮาร์ปสวยงามจริงๆค่ะแอดมินเองยอมรับเลยค่ะว่าการปลูกบอนสีในหน้าร้อนเนี่ยเป็นการปลูกบอนสีที่ยากมากเพราะอากาศบ้านเราตอนนี้ร้อนมากๆเลยค่ะแต่บอนสีน้องยอดมงกุฎก็แตกรอดใหญ่มากนี่เลยค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีแอดมินเชื่อเลยนะคะว่าต้องเคยเจอกับปัญหาบอนสีไม่แตกหน่อหัวบอนสียุบใบไม่สวยไม่เป็นพุ่มเทคนิคอีกอย่างที่แอดมินเคยทำคลิปแชร์ไปแล้วนั่นก็คือวิธีการไล่ใบหรือวิธีการตัดใบให้เหลือใบที่จำเป็นน้อยที่สุดบอนสีต้นนี้ก็ทำวิธีการไล่ใบค่ะ wow. จึงเป็นเหตุให้น้องบอนสียอดมงกุฎแตกหลอดแตกหน่อเยอะอย่างที่เห็นค่ะวิธีการไล่ใบเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้บอนสีของเราแตกหน่อแตกหลอดนั่นเองค่ะวิธีการนี้จะเหมาะกับบอนสีที่มีการปลูกยังไม่ครบ6เดือนหรือบอนสีที่ยังไม่พร้อมที่จะผ่าหัวแต่ต้องการหน่อมาขยายพันธุ์นั่นเองค่ะสำหรับราคาบอนสีในปัจจุบันอย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วว่าราคาตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกกว่าบอนสีตอนที่เป็นกระแสเป็นอย่างมากเทคนิคอีกอย่างสำหรับการเพิ่มมูลค่า wow. บอนสีเราให้ดูมีราคามากขึ้นนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมีเทคนิคหรือวิธีการแก้อย่างไรนะคะนั่นก็คือรวมบอนสีที่เป็นต้นเดียวๆให้เป็นพุ่มโดยการปลูกในกระถางเดียวกันค่ะนี่เลยค่ะแอดมินนำบอนสีอีกต้นนะคะเอามารวมกับบอนสีที่เป็นต้นใหญ่ไปค่ะไปทำการปลูกบอนสีกันได้เลยค่ะตอนนี้บอนสีมี2กระถางเราจะนำบอนสีที่เป็นกระถางเล็กมารวมกับบอนสีที่เป็นกระถางใหญ่คำแนะนำสำหรับการรื้อหัวบอนสีไม่ว่าจะเป็นรื้อเพื่อจะปลูกใหม่หรือรื้อหัวเพื่อที่จะเปลี่ยนกระถางให้ทำการล้างหัวบอนสีนำส่วนที่เน่าไม่ว่าจะเป็นรากหรือส่วนอื่นๆของบอนสีออกถ้าส่วนรากของบอนสีเน่าเขาก็จะไม่เจริญเติบโตไม่แตกหน่อแตกกอให้เราค่ะแอดมินตัดรากที่เน่าออกแบบสะอาดแบบนี้เลยค่ะดินที่ใช้ปลูกแอดมินใช้ดินเก่านะคะเพราะว่าดินเก่าของแอดมินมีสารอาหารที่ครบถ้วนอยู่ค่ะเริ่มปลูกกันเลยปลูกเรียบร้อยเราก็จะได้บอนสีที่เป็นทรงพุ่มโดยใช้เวลาได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะมาถึงปัญหาเมื่อปลูกบอนสีแล้วบอนสีมีการยุบหัวแอดมินมีเทคนิคและวิธีการแก้ไขแบบง่ายๆค่ะเริ่มจากเราต้องนำหัวบอนสีล้างน้ำให้สะอาดเลยทำคล้ายๆกับหัวข้อที่2ที่ผ่านมาค่ะล้างน้ำเสร็จเราก็นำเอาหัวบอนสีมาตัดทำความสะอาดส่วนที่เน่าทิ้งไปก่อนที่จะนำเอาหัวบอนสีมาปลูกในกระถาง
หลังจากปลูกแบบที่แอดมินถ่ายให้ชมแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่เราจะต้องทำก็คืออย่าทำการรดน้ำบอนสีทันทีเพราะจะทำให้หัวบอนสีเน่าค่ะรอให้ครบ2วันถึงรดน้ำและรดให้ชุ่มเลยนะคะต่อจากนั้นให้ใช้แก้วใสหรืออะไรก็ได้ที่เป็นแบบใสๆครอบลงไปที่หัวบอนสีค่ะหลังจากที่เราครอบแก้วไว้เราก็สามารถที่จะรดน้ำได้ค่ะน้ำจะไม่ได้สัมผัสกับหัวบอนสีโดยตรงและคำแนะนำสำหรับการรดน้ำบอนสีในหน้าร้อนค่ะควรทำการรดน้ำไม่เกิน9โมงเช้าถ้าเกินเวลาดังกล่าวแดดร้อนมากและถ้าเรานำน้ำไปรดน้องบอนสีจะทำให้น้องบอนสีเกิดใบไหม้หรือยุบหัวได้ค่ะเสร็จแล้วให้ทำการรดน้ำรดให้ชุ่มเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินได้ทำการรวบรวมปัญหาไม่ว่าจะเป็นเคสบอนสีไม่แตกหน่อก็สามารถใช้วิธีการไล่ใบได้เลยและถ้าหากท่านใดต้องการที่จะให้น้องบอนสีเป็นพุ่มเร็วๆก็นำต้นเดียวๆมาปลูกในกระถางเดียวกันได้เลยค่ะและเคสสุดท้ายก็คือปัญหาของน้องบอนสีมีการยุบหัวเราก็สามารถที่จะนำมาปลูกใหม่ด้วยวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นค่ะการรวบรวมปัญหาและแนวทางวิธีการแก้ดังที่กล่าวมาแอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังเป็นอย่างยิ่งจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอนสีกันทุกท่านหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTokคุณต้นไอทีบอนสีด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน